ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคนและสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราจะได้มารับฟังข้อคิดบางอย่างร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับเราพูดกับเราและสอนเราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเมนนะครับหลายท่านอาจจะมีความตั้งใจในชีวิตที่ดีๆนะปีใหม่เราตั้งเป้าอยากออกกำลังกายประจำนะครับเริ่มซื้อรองเท้าวิ่งเริ่มออกวิ่งแต่แล้วก็ทำได้ไม่กี่วันก็ไม่ได้ทำนะแต่ท่านคิดว่าอยากจะนอนเร็วอ่านหนังสือให้ได้สัปดาห์ละ1เล่มตั้งเป้าหมายสร้างวินัยลดน้ำหนักตัวแต่แล้วก็ทำได้อยู่สักพักแล้วก็จากไปนะครับเราอยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างแต่ว่าก็ทำได้สักพักแล้วก็กลับไปเป็นแบบเดิมคำถามที่น่าสนใจคือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นการมีเป้าหมายที่ดีมันไม่พอครับมันต้องมีมากกว่านั้นเพราะอุปนิสัยเนี่ยไม่สามารถแก้ด้วยเพียงแค่การมีเป้าหมายที่ดีเท่านั้นอุปนิสัยมีรากของมันมันมีรากมันมีที่มามันมีเหตุผลมันมีสิ่งกระตุ้นและสภาพบางอย่างที่เสริมสร้างอุปนิสัยนั้นขึ้นมาถ้าคุณตัดต้นไม้เพียงแค่ตัดใบคุณก็จะไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของมันได้เพราะว่าคุณไม่ได้ถอนมันที่รากอุปนิสัยจึงมีรากของมันและนอกจากนั้นการแก้อุปนิสัยยังต้องการเรื่องของการจัดระบบบางอย่างเพื่อรองรับการปรับปรุงอุปนิสัยด้วยรากและระบบจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีของเราในพระคัมภีร์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดบ่อยนักถึงคำว่าอุปนิสัยตรงๆแต่ตลอดพระคัมภีร์มีคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องลักษณะชีวิตตลอดทั้งพระธรรมเราเห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปนิสัยและพระคัมภีร์ต้องการจะหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีงามอุปนิสัยคืออะไรพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานบอกว่าคือความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดานมีความเคยชินติดอยู่กับตัวคนพจนานุกรมเคมบริดจ์บอกว่าคือสิ่งที่คุณทำบ่อยและเป็นปกติซึ่งบางครั้งก็ทำโดยไม่รู้ตัวเราทำออกมาโดยไม่รู้ตัวนิสัยเป็นเหมือนกับออโต้ไพลอตนะปล่อยมันดำเนินไปเราหลับปุ๊บมันเราเบอร์เบอร์เราไม่ได้ตั้งสมาธิไม่ได้จดจ่อมันก็ดำเนินไปของมันนะครับกลายเป็นเหมือนระบบออโต้ไพลอตยังไงอย่างนั้นนะเขามีการทดสอบอันหนึ่งบอกว่าเป็นเหมือนกับการเอาหนูนะไปใส่ในเขาวงกตนะฮะโดยสถาบัน MIT ได้ทดลองนะครับประมาณกว่า100ครั้งแล้วก็ติดตัวเซ็นเซอร์วัดสมองของหนูเอาไว้ให้หนูเนี่ยเดินในเขาวงกตเพื่อจะไปหาช็อกโกแลตพบว่าในครั้งแรกๆหนูจะต้องตะกุยตะกายหาเส้นทางจนสุดท้ายหนูได้พบช็อกโกแลตนะแต่ครั้งหลังๆหนูจะตรงเข้าไปหาช็อกโกแลตได้ไวขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆและเมื่อได้ลองดูตัวที่สแกนสมองของหนูพบว่าหนูเนี่ยจะใช้สมองเยอะมากในครั้งแรกๆส่วนครั้งหลังๆเนี่ยหนูใช้สมองน้อยลงในการค้นหาช็อกโกแลตนั่นเป็นเครื่องที่ยืนยันว่าความเคยชินความคุ้นเคยบางครั้งมันกลายเป็นเหมือนระบบออโต้ไพลอตนะคุณไม่ต้องรู้ตัวคุณไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องตัดสินใจมันก็เกิดขึ้นเหมือนการแปรงฟันในแต่ละเช้าเราบีบแปรงสีฟันเราเบลอๆง่วงนอนเราแปรงเข้าไปสุดท้ายแปรงเสร็จแล้วอ่ะตื่นและสดชื่นนะครับเราเปิดตู้เย็นหยิบของนู่นนี่นั่นมากินพูดคุยสักพักนึงเราเอ๊ะเรากินข้าวไปหรือยังนะนะฮะความเคยชินเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเวลาเราเดินทางกลับบ้านนะฮะเมื่อคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นโทรศัพท์คุยไปคุยมามารู้สึกตัวอีกทีอ้าวถึงหน้าบ้านแล้วต้องหยิบกุญแจเราไม่ต้องตัดสินใจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือทำอะไรมันกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นความเคยชินนี่แหละครับอุปนิสัยและอุปนิสัยบางครั้งมันเล็กแต่มันต่อเนื่องและไอ้ความที่มันต่อเนื่องนี่แหละทำให้มันมีพลังและสามารถที่จะลดทอนความเล็กได้แม้อุปนิสัยบางอย่างเล็กแต่เมื่อมันต่อเนื่องนานมันสร้างผลกระทบมหาศาลมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Atomic Habits เขาเปรียบเทียบว่านิสัยเป็นเหมือนกับอะตอมมันเล็กขนาดอะตอมเลยแต่ความต่อเนื่องของมันเนี่ยกลับมีพลังมหาศาลได้แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามเขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับคุณขึ้นเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศถ้าเพียงเครื่องบินเนี่ยตั้งลำผิดไป1องศาระยะสั้นไม่แตกต่างแต่ระยะยาวยิ่งยาวก็ยิ่งต่างคุณอาจจะไปจบที่อีกประเทศหนึ่งด้วยเพียงแค่1องศาที่บิดเบี้ยวไปถ้ามันเบี้ยวนานพ
แล้วจึงเห็นว่าอุปนิสัยเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคนแต่ละคนต่างกันอย่างมากไม่ใช่เพราะว่ามันเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเท่านั้นแต่เพราะว่าความต่อเนื่องของมันที่มีพลังอีกตัวอย่างนึงคือต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีกับการอยู่ใต้ดินมันโตขึ้นช้าๆเป็นหน่อที่ไม่ปรากฏให้เห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นไผ่นี้แทงยอดออกมาเหนือดินเมื่อนั้นเองภายใน6สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ6สัปดาห์เท่านั้นต้นไผ่งอกขึ้นยาวหลายเมตรเป็นต้นสูงในเวลาอย่างรวดเร็วอุปนิสัยก็แบบนี้ครับแรกๆมันเห็นผลน้อยเห็นผลช้าแต่ยิ่งยาวมันยิ่งมีพลังมากถ้าลดการทานโดนัทวันละ1ชิ้น1ปีจะลดน้ำหนักลงได้ 12.5 กิโลกรัมถ้าลดการดื่มน้ำอารมณ์วันละ1กระป๋องจะลดน้ำหนักได้ปีละ 7.7 กิโลกรัมง่ายๆเองแค่ลดอะไรบางอย่างแต่ลดทุกวันอย่างต่อเนื่องสิ่งเล็กๆที่ต่อเนื่องจะมีพลังอย่างยิ่งใหญ่เลยเรือที่มีรูรั่วลูกบอลที่มีรูให้ลมซึมระยะสั้นมันก็ยังใช้ได้แต่ระยะยาวมันจะใช้การไม่ได้ชีวิตก็เหมือนกันสิ่งดีมากมายของเราอาจจะถูกลดทอนไปเพราะรูรั่วเล็กๆของอุปนิสัยที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานดังนั้นหากวันนี้ทุกท่านอยากจะมีชีวิตที่ส่งผลดีในระยะยาวขอให้ท่านนึกถึงคำนี้ไว้ว่าอะตอมิกมันเป็นอะตอมเล็กๆที่ต่อเนื่องแต่มันมีพลังอย่างมหาศาลถ้ามันต่อเนื่องนานพอคำถามที่น่าสนใจว่าถ้าเราจะแกะแพทเทิร์นของอุปนิสัยเนี่ยแล้วอุปนิสัยมันเกิดมายังไงถ้าเรารู้ที่มาของมันเราจะรู้ว่าทางแก้มันคืออะไรได้อุปนิสัยมันฟอร์มตัวยังไงบ้างมีคนหนึ่งได้คิดโมเดลหนึ่งนะครับชื่อว่าลูปแห่งอุปนิสัยชาร์ลส์ดูฮิกแล้วก็เนอร์อียาวเขาได้นำเสนอว่าอุปนิสัยถูกฟอร์มตัวผ่านไซเคิลผ่านวงจรหรือลูปที่วนซ้ำ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือสิ่งกระตุ้นอุปนิสัยเริ่มต้นจากการถูกกระตุ้นหรือคิวมันมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างเข้ามากระตุ้นเราเมื่อสิ่งกระตุ้นเข้ามาถึงเราปุ๊บสมองเราเนี่ยจะคิดวิเคราะห์จนนำไปสู่ขั้นที่2สิ่งกระตุ้นนั้นอาจจะเป็นรูปภาพที่เราเห็นคำพูดของบางคนความร้อนอุณหภูมิหรือความเย็นอาจจะเป็นความเครียดในหน้าที่การงานหรือเสียงเพลงบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามากระตุ้นเราให้เกิดการกระทำขั้นถัดไปสิ่งกระตุ้นเป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างพฤติกรรมครับและอย่างที่2ก็คือแรงปรารถนา cravingเมื่อสิ่งกระตุ้นนั้นสอดคล้องกับแรงปรารถนามันเหมือนกับไม้ขีดที่เจอน้ำมันมันก็จะเริ่มมีการสานต่อลำพังสิ่งกระตุ้นจะไม่สามารถสร้างเป็นนิสัยได้ถ้าไม่มีแรงปรารถนาเป็นพื้นฐานคอยรองรับแรงปรารถนานี่คือสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการลงมือทำนักพนันจะถูกกระตุ้นด้วยเสียงของตู้สล็อตแมชชีนสำหรับไพ่เสียงลูกเต๋าก็แก๊กก็แก๊กเสียงคนเฮเวลาถูกนะฮะแทงถูกพอได้เกิดสิ่งนี้มันเหมือนทริกเกอร์ที่คอยกระตุ้นปุ๊บให้นักพนันคนนี้ได้นึกถึงแรงปรารถนาความสุขความทรงจำบางอย่างที่เขามีในวงพนันและเมื่อถูกสิ่งกระตุ้นแล้วตรงกับแรงปรารถนามันก็ผลักไปสู่การตอบสนองแต่อย่างไรก็ตามแรงปรารถนานั้นมันลึกอย่างที่ผมบอกว่าอุปนิสัยมีรากถ้าคุณมองแค่ระดับเนื้อดินคุณจะแก้อุปนิสัยไม่ได้คุณต้องไปถึงรากมันให้ได้ดังนั้นแรงปรารถนาของสิ่งที่เป็นนิสัยของเราบางทีมันลึกกว่าการกระทำยกตัวอย่างนะครับคนที่ติดบุหรี่เขาอาจจะไม่ได้ติดการสูบบุหรี่แต่เขาติดความรู้สึกผ่อนคลายจากบุหรี่ที่เขาได้รับถ้าเราเพียงแก้ล้างการติดบุหรี่แต่ไม่แก้แรงปรารถนาลึกกว่านั้นคือความรู้สึกผ่อนคลายที่เขาต้องการเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำให้พฤติกรรมที่พยายามเปลี่ยนล้มเหลวเพราะว่ามันจัดการกับแรงปรารถนาไม่ได้ไงบางคนติดโทรศัพท์ติดทีวีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องการทีวีหรือโทรศัพท์แต่เขาต้องการความบันเทิงการหลบหนีจากความตึงเครียดบางอย่างของชีวิตเพื่อไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็ได้ดังนั้นเองถ้าเราแกะเรื่องของแรงปรารถนาให้ถูกมากกว่าการกระทำแต่แกะไปถึงแรงขับดันลึกข้างล่างเราจะสามารถหาวิธีที่สร้างสรรค์ใหม่ๆในการ
แก้โจทย์แรงปรารถนาลึกๆนั้นได้ขั้นตอนที่3ก็คือการตอบสนองเมื่อมีสิ่งกระตุ้นตรงกับแรงปรารถนาก็จะเริ่มมีการตอบสนองเราจะเริ่มคิดถึงทางเลือกว่าจะทำยังไงให้ตอบสนองกับแรงปรารถนาที่ถูกกระตุ้นนั้นได้แล้วเราก็จะสร้างทางเลือกต่างๆทางเลือกที่เป็นการกระทำเมื่อเกิดการวนซ้ำก็จะเริ่มกลายเป็นอุปนิสัยแต่มีเงื่อนไขว่าการตอบสนองที่ว่าเนี่ยจะต้องไม่เกินกว่าความสามารถที่เราทำได้ครับถ้าพี่น้องเลือกการตอบสนองที่ทำไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นนิสัยการตอบสนองที่เป็นนิสัยต้องเป็นเรื่องที่ทำได้ทำได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านอยากกระโดดได้5เมตรยังไงก็ตามการกระโดด5เมตรจะไม่ใช่อุปนิสัยของเราแน่ๆแม้เราอยากเรามีแรงปรารถนาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นอุปนิสัยเราก็คือการตอบสนองที่ทำได้ถ้าคุณอยากที่จะมีอุปนิสัยที่ดีนะคุณต้องสร้างรูปแบบการตอบสนองบางอย่างที่ทำง่ายเช่นผมเป็นคนทานน้ำน้อยมาก่อนแล้วผมมีปัญหาร้อนในสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงผมก็รู้ว่าผมควรจะต้องทานน้ำเยอะแต่ผมก็ทานน้ำน้อยผมมีแรงปรารถนาอยากทานน้ำแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ดีสุดท้ายวันหนึ่งตอนไปทำงานผมก็ตู้กดน้ำที่โบสถ์ไกลผมก็เลยต้องไปเอากระติกมาแล้วก็กดน้ำไว้ตอนเช้าแล้วมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานนั่นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดของผมในการทานน้ำตั้งแต่นั้นมาผมทานน้ำเยอะเพราะว่าทำงานปุ๊บก็เห็นขวดน้ำเดี๋ยวก็เห็นแก้วน้ำเดี๋ยวก็เห็นขวดน้ำเดี๋ยวก็เห็นแก้วน้ำพอมันง่ายและมันเป็นการตอบสนองที่เราทำได้ง่ายปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นนิสัยของเราไปโดยปริยายผมกลายเป็นคนทานน้ำเยอะหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นมีแค่แรงปรารถนาแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีการตอบสนองที่ทำได้ง่ายถ้าคุณอยากสร้างนิสัยที่ดีจงสร้างการตอบสนองที่ง่ายแล้วมันจะช่วยทำให้เรากลายเป็นอุปนิสัยที่ดีในทางกลับกันนะครับถ้าพี่น้องไม่อยากมีนิสัยที่ไม่ดีแบบนี้บางเรื่องนะพยายามทำให้เรื่องนั้นทำยากพยายามทำให้เรื่องนั้นทำยากตอบสนองยากแล้วมันจะไม่จูงใจให้เกิดกลายเป็นแพทเทิร์นซ้ำหรือเป็นอุปนิสัยของท่านเปลี่ยนพาสเวิร์ดโทรศัพท์เปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรบางอย่างนะครับสิ่งนี้มันช่วยทำให้บางเรื่องที่เราจะทำส่วนตัวแอบทำส่วนตัวทำได้ยากขึ้นและมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถจัดการอุปนิสัยที่ไม่ดีของเราได้สิ่งกระตุ้นแรงปรารถนาการตอบสนองสิ่งที่4ก็คือรางวัลรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตลอดทั้งลูปนี้ครับมันสร้างแรงจูงใจให้กับเราในการทําทีละขั้นทีละขั้นและถูกตอบด้วยผลรางวัลทําให้เกิดการทําซ้ําลูปใหม่ถ้าไม่มีรางวัลไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความพึงพอใจมันจะไม่เกิดการซ้ําลูปใหม่และมันจะไม่กลายเป็นแพทเทิร์นของอุปนิสัยบางคนติดนิสัยชอบทานตอนดึกเพราะว่าการทานตอนดึกทำให้เขารู้สึกแบบมันสบายมันมีความสุขมีความพอใจไอ้ความพอใจเนี่ยมันก็ย้ำทำให้เขากลายเป็นคนทานดึกบางคนทานช็อกโกแลตเพราะได้รับความสุขบางคนเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าเป็นนิสัยเพราะเขาได้รับความสุขจิตใจเขาดีขึ้นจิตวิญญาณเขาดีขึ้นความพอใจหรือรางวัลที่ได้รับเนี่ยแหละมันจะเสริมสร้างทำให้เกิดการวนลูปซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากสร้างนิสัยที่ดีต้องทำให้มันเพลิดเพลินสร้างนิสัยที่ดีต้องทำให้มันเห็นรางวัลให้มันมีบางอย่างที่มาให้กำลังใจแล้วความคิดของท่านใจของท่านเนี่ยจะฝักใฝ่ที่จะทำสิ่งนั้นซ้ำจนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่ดีงามสี่ขั้นตอนนี้แหละครับเป็นการฟอร์มตัวของอุปนิสัยสมมติว่าโทรศัพท์ผมสั่นนี่คือสิ่งกระตุ้นแรงปรารถนาของผมก็คือผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เริ่มตอบสนองด้วยการไปหยิบโทรศัพท์ของผมมาแล้วก็เปิดอ่านพอผมอ่านผมเคลียร์ตัวเลขแจ้งเตือนจนเป็น0ได้ผมสบายใจไม่มีอะไรติดค้างผมวางโทรศัพท์แล้วผมทำงานต่อและทุกครั้งเมื่อโทรศัพท์สั่นมันจะกลไกเนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้ผมเริ่มอยากที่จะไปหยิบผมก็จะกลายเป็นคนมีพฤติกรรมนึงก็คือหยิบโทรศัพท์ตลอดตรวจเช็คตลอดตรวจเช็คตลอดตรวจเช็คตลอดสุดท้ายถ้าเราอยากจะแก้นิสัยแบบนี้เราทํายังไงล่ะครับกลายเป็นว่าเรามัวพะวงอยู่กับมันคุณก็ต้องกลับไปหาสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นก็คือการสั่นเตือนทุกครั้งแม้กระทั่งเรื่องสําคัญหรือไม่สําคัญก็ไปจัดการตั้งเตือนใหม่เรื่องที่ไม่สําคัญไม่ต้องสั่นไม่ต้องเตือนไม่ต้องมีเสียงเราจะได้ลดการกระตุ้นนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขอย่างนึงหรืออ่ะอาจยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึง
มีคนนึงมีปัญหาในที่ทำงานเครียดเกิดสิ่งกระตุ้นคือปัญหาในที่ทำงานแรงปรารถนาเขาคืออยากจัดการกับความเครียดของเขาเขาก็เลือกการตอบสนองด้วยอาจจะจมอยู่กับโซเชียลมีเดียจมอยู่กับซีรีส์ไปดูสื่อลามกหาอะไรบางอย่างที่จะจัดการกับความเครียดที่อยู่ในใจของเขาสุดท้ายผลลัพธ์เขาได้ความพึงพอใจพบมันวนกลับซ้ำไปอีกวนกลับซ้ำเป็นลูปซ้ำๆบางนิสัยเขาไม่อยากจะเป็นคนแบบนี้ไม่อยากจะมีนิสัยแบบนี้แต่เขาแก้มันไม่ได้เขาบอกตัวเองบอกว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วลบแอปไปหลายรอบแล้วก็โหลดใหม่ลบแอปแล้วก็โหลดใหม่หรือจมอยู่กับเกมลบเกมแล้วก็โหลดใหม่เราเสียใจเราจะไม่ทำแบบนี้นะแต่ถ้าคุณแก้พฤติกรรมอย่างเดียวคุณไม่แก้ที่มาของมันก็จัดการไม่ได้ที่มาของมันคือความเครียดในการทำงานเป็นไปได้ไหมครับจัดระบบการทำงานใหม่นะฮะจัดระบบการบริหารชีวิตใหม่ในการทำงานหรือเรามีความเครียดเราต้องการบรรเทาลองคิดวิธี response แบบใหม่วิธีตอบสนองขั้นที่3แบบใหม่คุณอาจจะตอบสนองมันด้วยการออกกำลังกายแทนนอน1คืนให้มากพอจะได้ไม่เครียดตอนเช้านะเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละเช้าเพื่อฝากวางภาระกับพระเจ้ามันมีหลายวิธีในการตอบสนองถ้าเราเข้าใจที่มาเราจะออกแบบวิธีตอบสนองได้และมันจะช่วยทำให้เกิดการวนซ้ำของพฤติกรรมใหม่จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของเรานะครับอยากให้ท่านมีความเชื่อว่าอุปนิสัยแก้ไขได้เราบอกกับตัวเองนะครับอุปนิสัยแก้ไขและสร้างใหม่ได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ครับผมเชื่อแบบนี้ทุกคนอยู่ในพระคริสต์คนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราสามารถถูกสร้างใหม่ถูกเปลี่ยนใหม่ได้อย่าบอกว่าก็เราเป็นคนแบบนี้เพราะเราเป็นคนแบบนี้เราทำแบบนี้ก็เพราะเราเป็นคนแบบนี้เธอทำแบบนี้ก็เพราะเธอเป็นคนแบบนี้ผมเชื่ออย่างนี้ว่าคนเราเปลี่ยนได้พระเจ้าเปลี่ยนเราได้อุปนิสัยแก้ไขและสร้างได้คุณต้องเชื่อบนความคิดนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่สร้างใครไม่ฝึกใครและไม่เปลี่ยนใครสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงยังถูกฝึกถูกสอนให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางให้จัดการหลายๆอย่างได้คนเราก็ฝึกและสร้างได้และพระคัมภีร์ก็บอกเช่นเดียวกันว่าเราเปลี่ยนได้ประการที่หนึ่งคือให้เราถอดวิสัยของชีวิตเก่าพระคัมภีร์บอกว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือการถอดวิสัยของชีวิตเก่าในโคโลสีบทที่3ข้อ9ถึง10บอกว่าอย่าพูดโกหกเพราะท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ put off the old man การเอาคนเก่าออกไปจากชีวิตเราสิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับคริสเตียนผ่านทางพระกิตติคุณผ่านทางฤทธิ์อำนาจของไม้กางเขนพระเยซูพระเยซูสามารถจะถอดถอนเอาตัวเก่านิสัยบาปของเราออกไปจากชีวิตของเราได้มันไม่ได้เกิดจากความพยายามหรือการเข้าใจกลไก4ขั้นตอนและแก้แค่นั้นมันไม่ใช่เท่านั้นครับแต่มันเป็นผลของพระกิตติคุณเป็นผลของฤทธิ์เดช ที่พระเยซูทำและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราพบว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของศีลธรรมกฎเกณฑ์คำสอนหรือการประพฤติของมนุษย์แต่เป็นเรื่องของฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าสามารถปลดปล่อยชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนได้ผมเชื่อว่าชีวิตผมเปลี่ยนได้และชีวิตท่านก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะนี่คือฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและสิ่งที่สองคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจนอกจากการถูกถอดถอนวิสัยเก่าด้วยไม่ยังเห็นพระเยซูเรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจในโรม12ข้อ2บอกว่าอย่าเรียนแบบคนยุคนี้แต่ให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนใจนิสัยก็เปลี่ยนมันคือการจัดการกับแรงปรารถนาในเฟสที่2การเปลี่ยนแปลงจิตใจจะจัดการกับความใฝ่หาจะจัดการกับความโหยหาและมันจะช่วยทำให้ไม้ขีดที่จุดนั้นมีน้ำมันเหลือน้อยลงและสามารถจุดติดได้น้อยลงคำถามที่หลายคนถามว่าแล้วเราจะเปลี่ยนจิตใจได้ยังไงหัวใจเป็นที่ของความรักคุณจะเปลี่ยนหัวใจได้ด้วยการเปลี่ยนคนที่คุณรักบัญญัติข้อใหญ่คือรักพระเจ้ารักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเองคุณรักพระเจ้าคุณรักคนอื่นคุณรักตัวเองความรักจะสร้างความหวยหาที่ดีให้กับพระเจ้ากับคนอื่นและกับตัวเองแล้วมันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
ระเจ้าจะปรับค่านิยมของเราแทนที่จะมองสิ่งในโลกพระเจ้าจะให้เรามองสิ่งเบื้องบนและมันจะปรับแปลงปรารถนาของเราไปสู่สิ่งที่นิรันดร์กาลนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่พระเจ้าจะช่วยเราตลอดการเดินทางนี้สิ่งที่3ที่คริสเตียนใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือการยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณเราอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่กับเราทุกเวลาการอยู่ทุกเวลาของพระองค์ทำให้เราเกิดความยำเกรงทำให้เราสามารถจัดการกับการตอบสนองซึ่งเป็นขั้นที่3ของการฟอร์มอุปนิสัยเราจะเลือกวิธีการตอบสนองที่ยำเกรงพระเจ้าวิธีการตอบสนองที่รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณอย่าให้สิ่งอื่นมาควบคุมเราแต่ให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตเรานะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเราและสิ่งที่4ที่พระคัมภีร์สอนนี่คือให้ฝึกฝนชีวิตให้ฝึกฝนชีวิตแน่นอนเรามีพระกิตติคุณเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่พระคัมภีร์ยังสอนเรื่องการฝึกฝนตนเองด้วย Deliverance กับ Discipleship เป็นสิ่งที่เป็น process เป็นกระบวนการการถูกปลดปล่อยและการถูกเสริมสร้างฝึกชีวิตเป็นกระบวนการที่ต้องต่อเนื่องกันสุภาษิต22ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นให้ฝึกเขาเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะไม่พลาดไปจากทางเหล่านั้นนะครับให้เราฝึกฝนชีวิตครับลองกลับไปดูถึง4 process ของการฟอร์มอุปนิสัยถ้าท่านต้องการฝึกชีวิตลองใช้ process เหล่านี้ในการฝึกชีวิตท่านถ้าต้องการแก้นิสัยที่ไม่ดีนะครับไปจัดการอันที่1คืออะไรครับสิ่งกระตุ้นลดสิ่งกระตุ้นลงบางอย่างอันนี้กระตุ้นให้เราทำบาปอันนี้กระตุ้นให้เราตอบสนองไม่ดีอันนี้กระตุ้นนิสัยที่ไม่ดีของเราจัดการกับสิ่งกระตุ้นควบคุมมันจำกัดพื้นที่บริเวณมันควอรันทีนมันสิ่งที่สองแรงปรารถนาคุณต้องรับรู้ว่าไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีมันเกิดจากแรงปรารถนาอะไรคุณอยากจะรู้สึกมีคุณค่าคุณอาจจะเกิดจากการจัดการความเครียดของตัวเองคุณอาจจะเกิดกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามันทำให้พฤติกรรมสะท้อนออกมาจากแรงปรารถนาอยากถูกเห็นคุณค่านะถ้าเราไปเจอตอของมันเรารับรู้มันนะบางอย่างมันผิดเราก็จัดการปรับจูนและบางอย่างมันไม่ได้ผิดเราก็หาวิธีตอบสนองแบบใหม่นะหาวิธีตอบสนองแบบที่ไม่บาปวิธีตอบสนองแบบที่มันทำให้เราดีขึ้นสร้างรูปแบบการตอบสนองใหม่ๆนะเพราะการตอบสนองไม่ได้มีอย่างเดียวคุณรู้แล้วว่าแรงปรารถนาคุณคือแบบนี้หาวิธีตอบสนองแบบใหม่แล้วทำให้การตอบสนองที่คุณต้องการเกิดขึ้นง่ายทำให้แบบตอบสนองที่คุณไม่ต้องการเกิดขึ้นยากถ้าคุณทำแบบนี้ได้ปั๊บคุณจะเสริมสร้างแพทเทิร์นของชีวิตให้รางวัลกับตัวเองในสิ่งที่มันจะช่วยให้เราดีขึ้นและอะไรที่มันไม่ดีขึ้นก็ถ้าเราเห็นว่ามันมีเหตุผลน้อยเราก็จะไม่ทำมันซ้ำในมุมกลับกันถ้าเราต้องการสร้างนิสัยที่ดีกลับไปสู่4ขั้นตอนนั้นเช่นคุณอยากออกกำลังกายเป็นประจำขั้นตอนแรกสิ่งกระตุ้นทำยังไงให้เราถูกกระตุ้นหาเพื่อนหาเพื่อนวิ่งจะได้ชวนกันไปวิ่งเราไม่อยากวิ่งเราขี้เกียจเพื่อนก็ชวนเรามีสิ่งกระตุ้นเราทำให้เกิดพฤติกรรมแรงปรารถนามองลูกเอาไว้พกรูปลูกเอาไว้ใส่รูปลูกในโทรศัพท์อยากอยู่กับลูกนานๆนะครับถามลูกอยากอยู่กับป้านานๆไหมอยากอยู่กับพ่อนานๆไหมนะมีลูกคนไหนจะตอบว่าไม่อยากล่ะใช่ไหมอย่างน้อยคำพวกนี้มันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเรามีแรงปรารถนานะว่าเราอยากจะออกกำลังกายจะได้อยู่กับเขานานๆนะการตอบสนองทำให้มันง่ายครับพกรองเท้าวิ่งไว้อยู่ในจุดที่คุณจะวิ่งง่ายนะถ้าอยู่ในรถนะฮะเลิกงานปุ๊บอยู่ใกล้สวนสาธารณะไปวิ่งตรงนั้นเลยถ้าไปวิ่งไกลมากไปวิ่งยากๆเนี่ยมันเกิดยากทำให้มันง่ายๆเข้าไว้แล้วก็หารางวัลให้กับตัวเองนักจิตวิทยาเขาบอกว่าถ้าเราให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับพฤติกรรมดีที่เราทำนะทุกครั้งเนี่ยมันจะจูงใจทำให้เราจดจำความรู้สึกดีของการทำพฤติกรรมที่ดี
และมันจะจูงใจให้เกิดพฤติกรรมดีซ้ำเพราะพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยจะให้ความสุขได้ง่ายแต่พฤติกรรมที่ดีจะให้ความสุขได้ช้าลองฟังอีกครั้งนะพฤติกรรมที่ไม่ดีมักให้ความสุขแบบฉับพลันเป็นความสุขเร็วความสุขเฉพาะหน้าคนถึงมีนิสัยที่ไม่ดีได้ง่ายเพราะว่าพฤติกรรมไม่ดีให้ความสุขเร็วถ้าคุณไม่ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีที่คุณทำนะรออีกนานๆไม่ตบรางวัลให้ตัวเองเพื่อจะกระตุ้นพฤติกรรมซ้ำมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเป็นพฤติกรรมดีให้ผลตอบแทนกับมันให้รางวัลมันและมันจะทำให้เราลูกของเราลูกแกะของเราคนที่เราดูแลอยู่เขาจะเกิดอุปนิสัยใหม่ที่ดีงามขึ้นมาในชีวิตวันนี้ขอให้ท่านทุกท่านได้เริ่มต้นกับเส้นทางนี้นะครับตลอด3สัปดาห์ข้างหน้านี้เราจะศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันและผมคาดหวังจริงๆไม่ใช่ความรู้ใหม่ที่เราจะได้รับแต่คืออย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องในชีวิตที่เราจะตั้งต้นค้นหารากของมันและเปลี่ยนแปลงมันเราเคยสารภาพบาปหลายครั้งกับเรื่องนี้และพอล้มเหลวเราก็คิดว่าเราใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนไม่ได้เราไม่สู้พอเราเป็นคนอ่อนแอแต่พี่น้องที่รักครับเราไม่ได้เป็นคนใช้การไม่ได้เราเพียงแค่เป็นคนที่มีบางอย่างที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องแค่นั้นเองกลับไปค้นหาว่ารากของมันคืออะไรท่านถูกกระตุ้นเพราะอะไรแรงปรารถนาลึกๆของท่านคืออะไรมีทางเลือกอื่นๆสำหรับการจัดการกับแรงปรารถนานี้ที่ถูกต้องได้ไหมใช้เวลาขุดรากถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและเมื่อคุณหาได้เจอว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะอะไรคุณจะเริ่มค้นหาจุดที่คุณจะตั้งต้นแก้ไขได้มีคนหนึ่งนะครับเขามีความทุกข์มากกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากจัดการน้ำหนักตัวแต่ก็จัดการไม่ได้นะว่าแล้วบางคนนี่เริ่มจับพุงจับเอวเลยนะครับนะเขาก็มานั่งดูว่ามันเพิ่มเพราะอะไรมันเพิ่มตอนไหนก็พบว่าเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆที่ออฟฟิศของเขาจะมีช่วงเวลาเบรกให้พนักงานเป็นเบรกบ่ายแล้วเบรกบ่ายเนี่ยที่เขาจะไปก็คือห้องทานของว่างเขาก็ทานของว่างไปคุยกับเพื่อนเขารู้แล้วว่ามันเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มถามว่าทำไมเขาต้องไปห้องนั้น 1. ความรู้สึกเครียดกับการทำงานอยากเบรก 2. คือชอบคุยกับเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ห้องทานของว่างเวลาคุยกับเพื่อนคุยเพลินนะมันมีนิสัยอัตโนมัติเหมือนหนูหาช็อกโกแลตตัวนั้นนะมันหยิบมาใส่ปากกินเคี้ยวโดยไม่รู้ตัวกินแล้วอย่างเอ๊ะเราจะกินไปได้ยังนะเนี่ยนะครับมันกลายเป็นพฤติกรรมเขาก็เลยเริ่มจัดการใหม่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแรงปรารถนาจริงๆคือการจัดการความเครียดการเบรกและการคุยกับคนเขาก็เลยเปลี่ยนที่พอถึงบ่ายสามกว่าปุ๊บเดินไปแทนที่จะไปห้องทานของว่างเขาเดินไปห้องหนึ่งแทนกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนกลุ่มนั้นแทนปรากฏว่าเขาได้สิ่งเดิมเขาคลายเครียดเขาเบรกและเขาก็ได้คุยและกลับมาทำงานภายในเวลาหนึ่งปีคนคนนี้น้ำหนักตัวลดลง10 กิโลกรัม10 กิโลกรัมเพียงเพราะว่าเขารู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเพราะอะไรและเขาหาการตอบสนองในที่ใหม่เพื่อให้จัดการกับแรงปรารถนานั้นด้วยวิธีการที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีกลับไปนะครับใช้เวลาดูนะครับกินช้างทั้งตัวก็เริ่มกินทีละคำนะแต่ไม่มีใครกินช้างนะครับมันเป็นภาพเปรียบเปรยว่าเรื่องใหญ่ๆของชีวิตอ่ะมันก็เริ่มต้นทีละเล็กเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่เป็นเหมือนอะตอมอ่ะแล้วทำมันซ้ำๆทำมันซ้ำๆจัดการกับมันมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแล้วมันมีวิธีการไหนที่จะชดเชยสิ่งที่คุณต้องการนั้นด้วยวิธีการใหม่ได้และทำสิ่งนี้ซ้ำๆผมเชื่อว่าการสร้างนิสัยเป็นเรื่องสนุกการสร้างนิสัยเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินไม่ใช่เรื่องของความทนทุกข์เพราะสมองคุณจะไม่ชอบถ้ามันเป็นความทุกข์คุณต้องทำให้การสร้างนิสัยเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่ให้รีวอร์ดให้รางวัลกับคุณและชีวิตของคุณจะจดจำมันและจะได้กินผลที่ดีจากมันนะครับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผมอยากจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายนะครับในศตวรรษที่18ที่อังกฤษเนี่ยมีความเสื่อมโทรมมากมีโสเภณีเยอะการทำแท้งก็เลยเยอะเด็กเมื่อคลอดมาก็ถูกทิ้งให้ตายเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตก่อนวัย5ปีเนี่ย
สูงถึง 74.5% เด็ก3ใน4จะตายก่อนอายุ5ขวบที่อังกฤษในศตวรรษที่18จินตนาการของความเลวร้ายได้เลยนะครับมีคนถูกประหารชีวิตวันละ 10-15 คนมีอาชญากรรมพุ่งสูงในเวลานั้นเนี่ยสังคมดูเหมือนหมดหวังแต่แล้วพระเจ้าได้ใช้ผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นเวสลีย์เข้ามาเพื่อเทศนาสั่งสอนผู้คนเขาบอกคนว่าเราเปลี่ยนได้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราได้คนได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจิตใจกลับมาสู่วิถีชีวิตใหม่เริ่มเห็นคุณค่าจริยธรรมความยุติธรรมถูกต้องในสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมพลิกเปลี่ยนอัตราการเสียชีวิตของเด็กก่อนวัยอันควรลดจาก 74.5% เหลือเพียงแค่ 31.8% คนมีสุขภาพดีขึ้นสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนคนได้พระเจ้าเปลี่ยนสังคมได้อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งบ่นต่อว่าอย่าเพิ่งท้อถอยสร้างอุปนิสัยที่ดีของท่านด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับอุปนิสัยที่ไม่ดีเหมือนกับเตียงที่นอนสบายมันง่ายที่คุณจะนอนแต่มันยากที่คุณจะลุกขึ้นมาวันนี้อย่าปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปกับอุปนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีนี่เป็นเวลาที่เราจะแก้ไขมันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มต้นจัดการบางอย่างกับมันขอให้ท่านมีความสุข enjoy กับชีวิตวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นในตัวของเราเราไม่ใช่คนชั่วร้ายเราเพียงแค่เป็นบางคนที่ต้องถูกแก้ไขบางอย่างแค่นั้นเองเราไม่ใช่คนล้มเหลวเราเป็นเพียงแค่คนที่ต้องถูกแก้ไขบางอย่างเท่านั้นเองแล้ววันนี้ให้พระเจ้ามาช่วยเหลือเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาทำงานในหัวใจของเราทุกๆคนที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอทรงปลดฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราให้ได้ยินเสียงของพระองค์และให้พบเส้นทางขอทรงโปรดเมตตาถ้ามีบางสิ่งที่ท่านอยากที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกเป็นทุกข์กับมันนิสัยบางอย่างที่มันฟอร์มตัวและทำให้ท่านหมดหวังและคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้พระเจ้าขอในเช้าวันนี้พระองค์จะทรงโปรดให้เราได้ค้นพบรากของมันความหวยหาใจปรารถนาสิ่งกระตุ้นเราแพทเทิร์นบางอย่างที่มันผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชี้นำเพื่อเราจะตอบได้ว่าเมื่อไรและทำไมขอพระเจ้าโปรดเมตตาสร้างความเชื่อให้กับเราว่าในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอให้เรามีความหวังทั้งกับตนเองความหวังทั้งกับการเปลี่ยนแปลงผู้คนและความหวังในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่เราจะมีความหวังเสมอและขอฝากชีวิตทุกอย่างไปกับพระองค์ขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและทรงดูแลอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเราเปลี่ยนแปลงได้อาเมนนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ใช้ช่วงเวลานี้กับการใคร่ครวญนะครับมีอุปนิสัยใดที่ท่านอยากแก้ไขหรือถูกสร้างขึ้นใหม่ไหมนะและมีแนวทางใดที่ท่านจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ลองใช้เวลาดูนะครับค้นหารากของมันสร้างรูปแบบการกระทำใหม่ตบรางวัลให้การกระทำใหม่ที่ดีและสร้างแพทเทิร์นเหล่านี้ขึ้นมาโดยพึ่งพระเจ้าตลอดเส้นทางนี้
ผมเชื่อว่าเรือที่พายเองกับเรือที่มีลมพัดมันต่างกันอย่างแน่นอนวันนี้พระเจ้าจะเป็นลมที่พาใบเรือของเราไปสู่เส้นชัยและปลายทางได้นะครับแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับเพื่อนที่รักของท่านในครอบครัวของท่านแล้วเราจะเป็นชุมชนที่มีชีวิตดีขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ